กองประชุมใหญ่ครั้งที่6ผู้แทนองค์คณะภาคกองบัญชาการป้องกันความสงบแขวงไสยบุรีอัดลงด้วยผลสำเร็จอันจบงามภายใต้การเป็นประธานของสหายพันเอกคำแพงเพชรกรรมการพรรคแขวงเลขาคณะภาคหัวหน้ากองบัญชาการปกสแขวงเป็นเกียรติเข้าร่วมของสหายพงษ์สวรรค์สิทธวงศ์กรรมการศูนย์กลางภาคเลขาพรรคแขวงประธานป้องกันศาสตร์ป้องกันความสงบแขวงมีหน่วยปฏิบัติงานของแขวงแขกทึกเซินพร้อมด้วยผู้แทนสมบูรณ์เข้าร่วมกองประชุมได้เป็นเอกสารการรับรองเอาบทรายงานการเมืองและบทสำรวจการนำพารวมของคณะพรรคสุดเก่าที่นำเสนอโดยสหายพันเอกคำแพงเพชรเลขาคณะผักกองบัญชาการปกสแขวงซึ่งได้ตีราคาสูงต่อผลสำเร็จแห่งการจัดตั้งปฏิบัติมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่5และ5ปีผ่านมาโดยยกครั้งเห็นผลงานอันพ้นเด่นด้านอ่อนข้อคงค้างสาเหตุและบทเรียนที่ทอดท่อนใดพร้อมทั้งคนคว้าประกอบคำคิดคำเห็นอย่างกงไปกงมาภาวะวิสัยสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและเป็นเอกภาพสูงต่อทิศทางรวมคาดหมายสู้สนเตนี่ฮอตปี2024ซึ่งตลอดระยะแห่งการจัดตั้งปฏิบัติมติกองประชุมอย่างครั้งที่5ระยะ5ปีผ่านมาภายใต้การซีนำนำพาอย่างกระสิทธิ์ของคณะบริหารงานพรรคแขวงและคณะพรรคกระทรวงป้องกันความสงบคณะพรรคแต่ละขั้นได้เสิร์ชสู่ความรับผิดชอบต่อหน้าที่การเมืองของตนสุ่มถูกสติปัญญานำพาบรรดาสหายสมาชิกพรรคนายและพลตำรวจบุกบืนผ่านพาสิ่งท้าทายทดสอบนับทางเงื่อนไขข้อสะดวกที่เอื้ออำนวยและข้อยุ่งยากหลายประการกล่าวขึ้นเหตุสำเร็จหน้าที่ญาติได้ผลงานอันพ้นเด่นหลายด้านซึ่งได้ประกอบส่วนอันใหญ่หลวงเหตุทางสภาพโดยรวมในทั่วแขวงมีเสถียรภาพทางด้านการเมืองอย่างหนักแน่นสังคมมีความสงบและมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยโดยพื้นฐานพร้อมนี้ผู้แทนกองประชุมยังได้สรรสิทธิประสาทธิปไตยของตนปอนบัตรคัดเลือกเอาคณะพรรคสุดมาซึ่งมีผู้สมัคร13สหายเลือกเอา11สหายโดยกองประชุมครั้งปฐมฤกษ์ได้เป็นเอกสารกันเลือกเอาคณะประจำพรรค3สหายเลือกเอาสหายพันเอกคำแพงเพชรเป็นเลขาสหายพันเอกบุญราชสุริยาเป็นห้องเลขาพร้อมทางเลือกเอาผู้แทนสมบูรณ์สำหองไปห่วมกล่องประชุมใหญ่ครั้งที่7ขององค์คณะพรรคแขวงได้ตามคาดหมาย